ลิปนี้นะครับดูเผินๆอาจจะดูเป็นคลิปธรรมดาแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอะไรบางอย่างที่หลอนๆแอบซ่อนอยู่นั่นเองโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมแหมรู้สึกช่วงนี้ขยันอัพคลิปเหลือเกินโอเคครับผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องน่าสนใจมานำเสนอนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนอะเลื่อนฟีดไปใน TikTok แล้วก็เจอนะครับผมมันจะเป็นคลิปของลุงคนหนึ่งที่กำลังเหมือนกับว่าพรีเซนต์สวนสนุกหรืออะไรบางอย่างอยู่นะครับผมตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าไปมาพอไปดูเรื่อยๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเนื้อหาอะไรบางอย่างที่แม่งดูแบบดูหลอนๆมากๆเลยนะครับผมพอไปหาข้อมูลเจาะลึกดีๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแม่งมีแบบเหมือนอีสเตอร์เอ็กแอบแฝงในโฆษณาเขาเยอะมากๆเลยนะครับผมเลยคลิปนี้เดี๋ยวจะนำเสนอให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ดูพร้อมกันเลยครับคลิปนี้ที่ผมพูดถึงนะครับผมก็คือคลิปนี้นะครับผมชื่อว่า Star Park Invert in the Future นะครับผมคลิปนี้เลยเบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับคลิป Introduce หรือว่าคลิปนำเสนอส่วนสนุกในอนาคตอ่ะมันดูธรรมดาธรรมดาใช่ปะแต่พอแล้วเกิดเราดูไปเรื่อยๆมันจะมีความหลอนแอบซ่อนอยู่ไว้คุณผู้ชมแนะนำคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นฉบับแบบเต็มๆก่อน1รอบนะครับผมแปะไว้ใต้ description นี้แล้วค่อยมาดูคลิปผมนะครับผมจะได้แบบเก็บเอาส่วนที่คุณผู้ชมอาจจะแบบมองไม่ทันไปว่าแบบเฮ้ยพี่ตรงนี้มันหลอนยังไงวะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันหลอนยังไงนะครับผมเปิดคลิปมาอันนี้ก็ดูปกตินะครับมีเต้นๆๆเหมือนดิสนีย์แลนด์เลยคุณผู้ชมเห็นป่ะคือช่วงแรกมันก็ไม่ได้มีอะไรหลอนเลยเว้ยเป็นเหมือนกับการนำเสนอคลิปทั่วไปว่าสนุกเรามีอะไรบ้างนะครับผมพอสักพักนึงก็จะมีเปิดให้ดูแนะนำของคุณลุงคนนี้คิดว่าน่าจะเป็นคนเจ้าของสวนสนุกอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณลุงเขาก็มาแนะนำให้ดูว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเลยหลังจากนี้ผมจะเจาะเลยนะคุณชมว่ามันมีซีนไหนในคลิปนี้บ้างที่มันดูหลอนๆนะครับผมเพื่อที่แบบว่าคลิปมันจะได้กระชับนะครับอย่างที่บอกไปดูคลิปเต็มมันก่อนใต้คลิปชั้นนี้นะครับอย่างฉากนี้นะคุณผู้ชมผมให้คุณชมดูก่อนดู1รอบและคิดตามว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาเฉลยอีกทีว่าฉากนี้มันมีอะไรพิเศษนะครับผมอย่างในฉากนี้คุณลุงเขาก็พาไปดูนะครับในโดมอะไรบางอย่างแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเด็กๆอยู่และคุณลุงก็บอกว่า hello children ด้วยการที่ว่าแกทำหน้าแบบที่ว่าไม่ได้ทำหน้าดีด้าเหมือนตอนแรกคุณชมเห็นปะคือคลิปก่อนหน้านี้คุณลุงแกทำหน้าแบบแนะนำแบบดีๆตลอดแต่พอแกเข้ามาในโดมเนี่ยแล้วก็บอกว่า hello children นะแกกลับทำหน้าที่ซีเรียสหรือว่าเคร่งเครียดอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมจุดนี้ให้คุณชมจำและเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่ามันทำไมกันนะครับผมมาอย่างในซีนนี้นะครับผมก็เหมือนเป็นซีนอินเทอร์วิวทั่วไปถูกไหมแต่คุณลุงแกก็แบบเสนอทั่วไปว่าของทุกอย่างในที่นี่เราตั้งใจทำมันแลกมาด้วยเหงื่อแล้วก็แลกมาด้วยเลือดนั่นเองนะครับผมก่อนที่จากข้างหลังเนี่ยผู้ชายด้านหลังเนี่ยกดปืนและก็ยิงออกมาเป็นเสียงปังและจะสังเกตคุณผู้ชมเห็นไหมให้คุณลุงตกใจมากแล้วก็ปืนเนี่ยลักษณะมันเหมือนกับปืนของเล่นที่อยู่ในสวนสนุกคุณผู้ชมเก็ตปะแต่ถ้าเกิดเราเห็นฉากตรงนี้นะครับมันเป็นรูเลยเว้ยเท่ากับว่าปืนที่ผู้ชายคนนี้ถืออยู่อ่ะมันเป็นปืนจริงคุณผู้ชมมาที่ฉากนี้ครับฉากนี้ผมว่าเป็นอีกฉากที่หลอนมากๆอยู่ๆคุณลุงก็มาพาในห้องเหมือนกับห้องที่แบบเป็นมาสคอตหรือว่าพวกเครื่องจักรอะไรอย่างนี้ว่าเฮ้ยเหมือนห้องในความฝันเลยแต่อยู่ไอ้เจ้าหมีตัวนี้ก็บอกว่าที่เนี่ยมันคือของจริงก่อนที่มันนะครับจะหันหน้ามาหาคุณลุงแล้วก็ทำแบบนี้ครับมาที่ฉากนี้นะครับผมคุณลุงก็เหมือนกับว่าพาไปดูเหมือนแผนผังหรือว่าแบบจำลองสวนสนุกว่ามีอะไรบ้างและที่สำคัญเลยคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับผมคุณลุงเขาใช้ไม้วัดอันนี้ชี้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสังเกตฉากนี้ครับเขาเอาไม้จิ้มเข้าไปในโดมที่เป็นเหมือนกับโดมจำลองและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ไม้ที่เป็นคุณลุงเอาไว้จิ้มอ่ะมันทะลุเข้ามาข้างหลังคุณลุงด้วยก็เลยมีคนตีความครับว่าสิ่งที่อยู่ในแบบจำลองเนี้ยมันอาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็ได้หรือพูดง่ายๆก็คือที่ที่พวกคุณลุงอยู่หรือทำงานกันอยู่อ่ะมันคือที่ที่อยู่ในแบบจำลองเท่ากับว่าถ้าเกิดทำอะไรต่างๆกับแบบจำลองก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงด้วยครับผมตัวอย่างก็คือไม้ที่คุณลุงทิ้มเข้าไปในโดมแล้วมันก็ทะลุออกมาจริงๆนะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรากระทำในแบบจำลองมันเกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมย้อนกลับไปในฉากนี้ครับฉากที่คุณลุงเอาไม้ฟาดไปที่หุ่นแบบนี้แล้วก็มีหุ่นคนกระเด้งกระดอนแบบนี้อาจจะหมายความว่าคุณลุงอ่ะฆ่าคนพวกนี้ไปก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ก็หลอนๆดีเหมือนกันฉากนี้อีกหนึ่งฉากครับเป็นฉากที่หลอนมากๆเลยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมเป็นฉากที่คุณลุงนั่งอยู่ในบาร์เทนเดอร์และบาร์เทนเดอร์มันเป็นหุ่นยนต์นะครับผมในสิ่งที่อยู่ในขวดสีเขียวไม่รู้ว่าอะไรแต่บาร์เทนเดอร์แทนที่มันจะรินใส่แก้วมันกลับไปรินใส่มือคุณลุงแทนแล้วมันก็เป็นดังภาพเลยครับผม
ตัดภาพมาที่ซีนี้ครับผมมองว่าซีนี้แม่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหโคตรแบบอินเซปชันเลยคุณผู้ชมสังเกตดูข้างหลังนี้นะครับผมจะมี2สาวเหมือนกับฝาแฝดบอกเอาไว้ว่าแบบว่าเราจะพยายามทำงานทุกอย่างทุกเวลาอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นอะไรนะครับผมแต่ทีเนี้ยมันมีอะไรที่ดาร์กกว่านั้นคุณผู้ชมผมไปอ่านคอมเมนต์หรือดูมานะเขาบอกว่าจุดที่2คนเนี้ยตอนที่เขากระพริบตาคุณผู้ชมเขากระพริบตารัวมากถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับผมแบบเนี้ยนะครับเขาจะกระพริบตาแบบรัวมากๆและที่สำคัญคือ2คนนี้กระพริบตาพร้อมกันนะครับผมและมีคนบอกว่าสิ่งที่เธอ2คนเนี้ยกระพริบตามันไม่ใช่จังหวะกระพริบตาปกติเว้ยแต่มันเป็นการกระพริบตาจังหวะเดียวกันกับการเคาะรหัสมอร์สซึ่งมีคนถอดออกมานะครับว่าจังหวะมอสที่เธอ2คนนี้กำลังส่งอ่ะมันเรียงกันเป็นตัวอักษรคำว่า danger หรือว่า danger อันตรายนั่นเองครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องรหัสมอร์สว่ามันแบบจังหวะมันนับอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูตามจังหวะที่2คนเนี้ยเขาก็พริบตาตรงกันจริงๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเขาก็พริบเพื่อส่งสัญญาณเป็นรหัสมอร์สจริงๆอ่ะแม่งจะโคตรหลอนเลยเว้ยมาต่อกับไปที่1ซีนนี้นะครับผมคือซีนนี้แนะนำเครื่องเล่นผมมองว่าซีนนี้แม่งแบบอะไรวะ what the fuck คุณจะเห็นเครื่องข้างหลังเหมือนกับรถไฟเหาะนะครับแต่สังเกตดีๆครับคุณชมฉากนี้ข้างหลังคุณชมเห็นอะไรมั้ยมันอาจจะดูเรียบง่ายทั่วไปเหมือนรถไฟเหาะใช่ไหมแต่คุณผู้ชมสังเกตดูตรงนี้ครับผมเห็นเครื่องเล่นตรงนี้ไหมครับมันเป็นการปล่อยให้เครื่องเล่นมันร่วงลงไปแบบร่วงลงไปเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ข้างล่างเป็นอะไรยังไงแต่เหมือนเขาปล่อยลงไปคุณผู้ชมและที่สำคัญก็คือมันแปลกมากๆก็คือจุดนี้ครับจุดตรงที่เครื่องเล่นมันวกกลับมาที่เดิมคือเครื่องตรงนี้ตามหลักแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดเรานั่งรถไฟเหาะมันจะต้องมีคนที่นั่งไปนั่งกลับมาด้วยสิวะแต่ณจุดนี้มันเป็นเครื่องเล่นเปล่าเราก็เลยงงแล้วก็ตั้งคำถามกลับมานะครับว่าคนที่นั่งอยู่บนเครื่องเล่นก่อนหน้านั้นน่ะเขาหายไปไหนคลิปนี้ประมาณ6นาทีนะครับผมช่วง4นาทีแรกจะเป็นแบบเปิดมาใสๆแล้วก็มีช่วงดาร์กๆบ้างแต่ในช่วงนาทีที่4นาที32วิเนี่ยมันจะเริ่มดาร์กขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมก็คือฉากนี้นะครับผมจะเป็นฉากที่คุณลุงเนี่ยพยายามพูดอะไรบางอย่างเหมือนกับเตือนคนดูอะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็ลุงเนี่ยอยู่ในสีหน้าที่เคร่งเครียดและแบบเหมือนกําลังโดนพาตัวไปที่ไหนสักอย่างซึ่งฉากนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะสื่ออะไรนะแต่แบบมันดูน่ากลัวแล้วตัดฉากมาที่ฉากนี้ครับคุณผู้ชมฉากที่อยู่คุณลุงก็เข้ามาในห้องอะไรบางอย่างแล้วก็พนักงานในห้องดูแบบดูกำลังรีรุกรนกันอย่างมากๆเลยนะครับผมก่อนที่คุณลุงเนี่ยจะพูดคำนี้ครับเราจะเห็นแค่ว่าคุณลุงพูดอะไรสักอย่างไม่เป็นภาษาแล้วก็แหกปากแล้วก็ตัดมาเป็นใครสักคนผมเดาว่าน่าจะเป็นคุณลุงตอนแก่นะครับผมไม่รู้ใช่เปลี่ยนคนไปหรือเปล่าผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่มันก็พูดเพี้ยนๆหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยมีคนไปจับผิดครับว่าตอนที่คุณลุงเขาพูดอะไรบางอย่างแปลกๆและก่อนที่จะแหกปากตะโกนนะถ้าเกิดเราเอาคำนั้นนะไปรีเวิร์สหรือว่ากลับนะครับผู้ชมมันจะกลายเป็นคำว่าIn the future, the children control us. แปลเป็นความหมายก็คือในอนาคตเด็กๆควบคุมพวกเรานั่นเองครับเห็นปะมันมีความหลอนแอบซ่อนอยู่ซึ่งทีนี้ครับคุณผู้ชมเอาใจความสำคัญที่ผมบอกในจุดนี้ที่ว่าเป็นช่วงของการ reverse video นะย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้ผมบอกว่าช่วงฉากเนี่ยครับที่ทำไมคุณลุงเขาสวัสดีเด็กๆแต่กลับทำหน้าเคร่งเครียดนะอาจจะมีจุดเชื่อมโยงกับพอยต์นี้ก็ได้ครับที่บอกว่าเด็กๆจากอนาคตกำลังควบคุมพวกเขาอยู่นั่นเองครับก่อนที่ช่วงตอนจบนะครับผมคุณลุงก็จะเดินเข้ามาแล้วก็พูดแบบว่าให้มาร่วมกับเราอะไรพวกนี้แล้วก็คนข้างหลังก็เต้นเหมือนกับตอนเปิดฉากเลยแต่มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปจากตอนต้นเรื่องนะครับก็คือฉากตรงนี้นั่นเองถ้าคุณผู้ชมสังเกตข้างหลังจะเห็นว่านักแสดงคนนี้ครับที่เขาเล่นเป็นตัวมาสคอตเพนกวินเขาลงไปนอนอย่างนั้นเว้ยทั้งที่ตอนแรกถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมเขายังเดินได้ปกติอยู่นะครับผมแต่พอตัดไปตอนท้ายเขากลับลงไปนอนตรงนั้นเฉยเลยไม่รู้ว่าสลบหรือเหนื่อยหรืออะไรแต่บางคนก็บอกว่าเขาเนี่ยนะครับผมไม่รู้อะไรยังไงเหมือนกันทีนี้อีกหนึ่งจุดสุดท้ายครับซึ่งผมมองว่าแม่งหลอนมากๆผมโคตรชอบการเล่นคำการรีเวิร์สคำแล้วมันหลอนๆเลยก็คือช่วงนี้ครับช่วงที่นักแสดงทุกคนรวมถึงลุงด้วยก็มาสคอตร้องเพลงแบบเกี่ยวกับชื่อสนุกเช่นแบบสตาร์พาร์คอะไรพวกนี้นะครับผมทีนี้มันมีคนเอาไปรีเวิร์สคำเขาบอกว่าช่วงที่นักแสดงพูดคำว่าสตาร์พาร์คพอมารีเวิร์สคำแล้วมันกลายเป็นคำว่าเฮลอัคเฉยเลยไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรืออะไรนะคุณผู้ชมแต่ผมมองว่า
แม่งโคตรหลอนเลยผมพูดคำนี้เยอะมากในคลิปนี้นะครับแต่แม่งหลอนจริงๆคุณผู้ชมเก็ทป่ะก่อนที่ตัวคลิปวิดีโอเขาจะฉายออกมาเป็นมุม Bird Eye View เห็นเป็นสนุกแล้วก็ตัดจบไปนะครับผมสรุปง่ายๆครับคลิปนี้คืออะไรคลิปนี้เป็นการโปรโมทเกมหนึ่งนะครับผมชื่อเกมนี้เลยตามที่ผมชี้ไว้เขาไม่สปอนเซอร์ นะครับผมก็คือเป็นเกมแบบที่ว่าให้เด็กๆมาเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วกันแต่ผมคือแบบงงมากว่าทำไมเขาทำแอดโฆษณาได้แบบน่ากลัวอย่างนี้วะคือทำเป็นตีความหมายประมาณว่าคนที่เล่นเกมนี้ก็คือเด็กๆและสิ่งที่เขาอยู่อ่ะก็เหมือนกับว่าเขาเป็นตัวละครในเกมและเด็กๆพยายามควบคุมพวกเขาอยู่ก็คือคอนโทรลพวกเขาจากในโลกความจริงอะไรพวกนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะครับแนะนำให้ไปดูคลิปเต็มก่อนแปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็มาดูคลิปผมอีกทีว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กอะไรบ้างนะครับผมมันจะมีอีกบางจุดที่แบบผมอาจจะไม่ได้พูดนะหรือว่าบางจุดที่ผมมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะหลอนเลยเท่าไหร่ก็อาจจะตัดข้ามไปนะครับผมถ้าเกิดผู้ชมเห็นจุดไหนที่มันหลอนๆอีกก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมพี่แพ้อะไรก็ต้องขอไปในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ